สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะรายการธรรมรัปรุณช่วงธรรมศากษาขุดเพชรในพระไตรปิฎกเป็นซีรีส์ที่เรานำมาพบกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังกันเป็นประจำะทุกวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์เช้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะสำหรับวันศุกร์อย่างนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2562ค่ะเป็นวันแรมสี่ําเดือนเจ็ด ปีกุลนะคะซึ่งเราก็ออกอากาศสดทางเ c e b o o k ของวัดป่าดอนไฮโซค่ะซึ่งก็มีองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดคือพระอาจารย์พระมหาไพบูลอภิปุโนโนั้นซึ่งท่านเป็นองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้เมตตาที่จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของพระไตรปิฎกโดยละเอียดทุกหน้าทุกบททุกตอน ก็ถือเป็นรายการแรกของประเทศไทยก็ว่าได้ที่ตั้งจิตตั้งใจกันตามที่หลวงพ่อดรสะอาดทิตตัวภาโซท่านจเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไสโซหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านได้ให้นโยบายมาในการจัดรายการธรรมรับรนอีกนส่วนหนึ่งนะคะเอาละ่ะคะสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมทาง Facebook Live ของวัดป่าดอนไยโซก็คือเพียวธรรมะก็ขอ อย่าลืมนะคะว่าต้องกดไลค์กดแชร์กันให้เยอะๆเลยค่ะแล้วถ้ามีคำถามอะไรจะทักทายอะไรเข้ามาก็เหมือนเคยค่ะทักทายแล้วก็ส่งคำถามเข้ามาที่หน้าจอของเราเลยนะคะขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปกราบนมสักการ,ระอาจารย์พระมหาไพบูลอภิปุโนพร้อมกันนะบัดน,นี้เลยท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านนะคะกราบนมัสการเจ้าค่พระอาจารย์เจ้าข้าเจริญพร าชเจ้าค่ะในทุกวันศุกร์กันอีกแล้วสองทุ่มใช่ที่ทาง Facebook Fan p a เพจพิโยรมะหรือว่าทางเว็บไซต์ที่พิโยตมะ c อ m ที่เรามาจัดรายการแบบนี้ในซีรีส์ทุกวันศุกร์สองทุ่มซึ่งเราจะนำรายการนี้มาออกากาศทางสานีวิทยุกระจายเสียงห่งประเทศไทยตอนเช้าของวันเสาร ที่เราจัดรายการนี้เพื่อให้ความรู้เรากว้างขวางกุญใจ <Okay. S 1> เพราะว่าถ้าบางทีประวัติสาวกบางรูปบางองค์เราก็จะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรหมือวาม,มากกับอ่านอ่านผ่านพานแล้วก็ผ่านไปอย่างเงี้ยนะไม่ได้มา <Okay. S 1> พูดถึงในรายละเอียดแต่เพราะว่าเราไล่กันไปตีเราก็ไล่กันไปหมดข้อหนึ่งก็ไปอีกหน้าหนึ่งถัดไปหมดหน้าหนึ่งก็ไปอีกหน้าหนึ่งถัดไปจนหมดเล่มหมดเล่มนี้ก็ไปเล่มอีกใหม่ หนึ่งต่อไปนี่ไปเรื่อยๆ <Okay. S 1> ไปเรื่อยๆอันนี้เพื่อให้ความรู้ของเราเนี่ยมีความเป็นแบบแผนมีความกว้างขวางท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าโอ้ยพูดเรื่องนี้มันเหมือนกับแบบน้ำจิ้มจังเลยหรือมันอ่ามันอะไรแบบอภิเนหาต่างๆมากเกินไปเนี่ยบางทีอาจจะสนใจในเรื่องการปฏิบัติมากกว่านี้เราก็มีช่วงอื่นๆให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยได้เลือกฟังแต่ทีนี้ <c oughs> ในเรื่องความรู้ที่เป็นแบบแผนในความรู้ที่มันจะมีความกว้างขวาง,วางการศึกษามาตรงนี้ก็สามารถช่วยได้ประเด็นก็จึงว่าจะมีสักวันหนึ่งที่เราจะจัดให้เป็นซีรีส์ซึ่งซีรีส์ตรงนี้ก็จึงเรียกว่าซีรีส์ที่เรียกว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกซึ่งเราเริ่มอยู่ในเรื่องของอังคุตรณิกายก็คือในพระไตรปิฎกเนี่ยแบ่งเป็นปิฎก3ตะกร้าตะกร้าที่กาลังศึกษาอยู่นี้เรียกว่าตะกร้าพระสูตร หรือที่เรียกว่าส่วนตันตปิฎกแบ่งเป็นหลายๆคัมภีร์คัมภีร์คัมภีร์นี้ก็คือส่วน <Okay. S 1> ๆเราเอาคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตรนิกายมาก่อนในคัมภีร์นี้มีอยู่3ามสี่เล่มเราเ,าเล่มแรกของคัมภีร์อังคุตรนิกายคือเล่มที่20มาในเล่มนี้ก็จะมีแบ่งเป็นหมวดหมวดที่1ในหมวดที่1ก็จะแบ่งเป็นวรรคเราอยู่ในวรรคที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศเป็นเอกเป็นหนึ่งของเหล่าสาวกที่พระพุทธเจ้ายกย่อง ในข้อที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้คือข้อที่วันนี้2 1 3 213เกี่ยวกับภิกษุรูปหนึ่งที่มีความเลื่อมใสที่ว่าเป็นผู้ที่เลื่อมใสของคนโดยรอบของคนโดยรอบเจาท่านผู้นี้ก็เป็นน้องชายของท่านพระสารีบุตรเป็นน้องชายของท่านพระสารีบุตรชื่อว่าท่านพระอุปเสนะวังคันตะบุตรอุปเสนะนี่คือชื่อของท่านนะ วังคันตบุตรวังคันตะเนี่ยเป็นชื่อพ่อของท่าน mm hmm. ก็คือพ่อ <Okay. S 1> คนเดียวกันกันกบท่านพระสารีบุตรนั่นแหละ <Okay. S 1> พ่อชื่อวังคันตแม่ชื่อสารีบาง <Okay. S 1> ทีก็เอาคนอินเดียในสมัยโบร,ราณเนี่ยเวลาเขาจะเรียกโดยการให้เกียรติอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาชื่อพ่อชื่อแม่เนี่ยมาใส่ไว้ท้ายชื่อลูกด้วย, mm hmm. ยใน <Okay. S 1> กรณีของท่านพระอังคุลิมาอย่างเงี้ยท่านชื่อว่าอหิงสกะใช่ไหม <Okay. S 2> แล้วก็ถ้าจะเรียกให้เต็มๆก็มันตณีบุตรคือลูกของนางมันตณนีนตนใช่ใชแล้วพ่อชื่อคัคะก็จะเรียกให้เต็มก็คือคัคะมันตณีบุตรอย่างเงี้ยกรณีของท่านพระอุปเสนาชื่ออุปเสนาพ่อชื่อวังคันตะก็เลยว่าเรียกว่าวังคันตะบุตรกรณีของท่านพระสารีบุตรจริงๆท่านชื่อว่าอุปติสะชื่อว่าอุปติสะเป็นลูกของนางสารีจริงๆควรจะเรียกว่า อุปติสะวังคันตะสารบุตรนี่ถึงจะชื่อว่าเต็มๆจริงๆเลยนะทีนี้ก็แล้วแต่และว,ว่าเขาจะเรียกกันยังไงในสมัยนั้นนี่เป็นประเพณีกันมาจเมจก็เหมือนเดิมคุณเดินใจในความที่เป็นสาวกที่มีความเป็นเลิศต้องได้ตั้งความปรารถนามาก่อน ในทางกรรไกอนะคะในใช่ก่อนๆแล้วก็สร้างบารมีสะสมมา,นมาแน่นอนใช่ชซึ่งมันก็จะมาตกอยู่สมัยใกล้ๆกันกับของพระพุทธเจ้าปรทมุตระประมาณหนึ่งแสนกับต้องบำเพ็ญบารมีมาก็สไตล์เดิมที่ว่าท่านนั้นมีความศรัทธาในพิสุรูปหนึ่งที่มีความสามารถในเรื่องเป็นผู้มีความเลื่อมใสของคนโดยรอบจิตใจมันคล่องอยู่นั้นความคล่องอยู่นี่คือสัตวสัตวะสัตตะเนี่ย สัตว์ที่เราเรียกว่ามูสัตว์ทั้งหลายนี่คือผู้เที่ยงข้องอยู่ล้องอยู่ข้องอยู่ในความที่ต้องเป็นแบบนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยถึงเรียกว่าเป็นโพธิสัตว์โพธิสัตว์เปราว่าข้องอยู่ในโพธิในโพธิญาณเราสาวกนี่ก็ข้องอยู่ในความที่ว่าจะต้องเป็นผู้เลิศในความที่เป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาอย่างเงี้ยก็เลยยังข้องอยู่ยังไม่บรรลุธรรมก็ต้องสังสมบารมีมำเพ็ญบารมีค่ะซึ่งก็ไม่ต่างกันกับความที่ ใครสักคนนคนหนึ่งที่ว่าอชาตินี้ฉันต้องมารู้ธรรมชาตินี้ฉันต้องเป็นพระอรหันต์ชาตินี้ฉันต้องเป็นโสดาบ้านอย่างเงี้ยอันนี้คือคุณมีการสั่งสมบารมีอยู่แล้วอ่าซึ่งแต่ว่าที่ต่างกันก็คือมันจะยาวมันจะสั้นต่างกันแล้วแต่ว่าความสามารถนั้นมันจะสูงต่ําอย่างไรหรือว่ามันเป็นบารมีมานานแค่ไหนแล้วในกรณีของท่านพระอุปเสนะวังกันตบุรนี่ท่านก็บําเป็นบารมีมา ตั้งแต่สมัยของพระบุเจชาปทุมุตระแล้วก็มาบวชคือในชาตินั้นก็เกิดเป็นน้องชายของท่านพระสารีบุตรนี่แหละนะเป็นลูกของนางสารีเป็นพี่ชายเป็นน้องชายของท่านพระสารีบุตรเป็นน้องชายของท่านพระจุนทะแล้วก็เป็นพี่ชายของพระเรวตะก็เป็นพี่ชายของพระ,<จ>ะ,ระเรวตเกันหมดเลยนะอะาเป็นน้องชายของพระจุนทะ เป็นพี่ชายของวะเรวตตาก็คือคนรองสุดท้ายคนรองสุดท้ายระเรวตตานี่คือคนสุดท้างเจ้าค่ะโอเคทีนี้ไปกลัมาบวชกันทางครอบครัวกันใช่พี่น้องทุกคนแต่คนเนี่ยบวชหมดเลยก็ตอนนั้นเรากําลังคุยที่เราคุยเรื่องของท่านพระเออเรวตตใช่ไหมที่ว่าแม่นี่เครื่องมากๆเลยว่าทุกคนบวชหมดก็เลยจะให้ท่านพระเรวตตนี่ก็บวชด้วยเออไปแต่งงานใช่ไหมแต่สุดท้ายพระเรวตตานี่ก็หนีไปบวชอ่ะทีนี้กลับมาถึงกรณีของท่านพระ อุบาสนะถ้าก็บวชบวชก่อนละทีนี้พอบวชมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ด้วยความศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าพี่ชายให้บวชก็บวชบวชศึกษาเออก็ดีนะแม่เรา<ม>คิดว่าจะช่วยพระพุทธเจ้าประกาศศาสนาแต่มีความคิดบางอย่างคือตอนนั้น<ช>ยังไม่ได้บรรลุทาอะไรนะพอคิดว่าจะช่วยพระพุทธเจ้าประกาศศาสนาแล้วก็เลยเอาบวชบวชพระเลย<ช>ตัวเองบวชมาได้พรรษาหนึ่งขึ้นพรรษาสองพรรษาหนึ่งขึ้นพรรษาสองเพื่อที่คิดว่าจะ ช่วยพระพรุทธเจ้าประกาศศาสนาขยายให้แบบว่าศาสนานี่มันโตไวไวแหมพี่ชายฉันเป็นถึงขนาดพราสาบวกเบืองขวางั้นฉันช่วยก็เลยบวชพระเพิ่มขึ้นมาบวชพระแค่พรรษาสองนี่บวชพระแล้วนะก็จะเป็นอุปชาในการที่จะให้คนอื่นได้บวชตรงนี้แหละจริงไปชักชวนคนอื่นๆมาบวชด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะมาบวชตามบวชตามเจ้าค่ะแต่บวชนี่คือไม่ใช่ว่าให้พระพุทธเจ้าบวชใช่ไหมตัวเองเนี่ยบวชให้เขาเลย เป็นอุปชาเลยตัวเองเนี่ยนะ,ะซึ่งตรงนี้แหละจึงเป็นต้นบัญญัติกองอาบัตในข้อหนึ่งที่ว่าพระวิกษุเนี่ยจะต้องมีพรรษาเกินสิพรรษาก่อนถึงจะให้คนอื่นบวชได้อ๋อเจ้าค่ะซึ่งจะให้คนอื่นบวชได้อน,นี้คือเป็นที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้คือเจตนาของท่านอตมาคิดว่าก็คงจะดีอยู่ในความที่ว่า ต้องการจะให้แบบศาสนาในแพรไปได้อย่างดีกว้างไกลเงี้ยก็เลยรับกุลบุตรเข้ามาเปนบวชยากนะักฉันก็เลยให้บวชเองเลยไม่ต้องหาอุปชาอะไรมากฉันพอรู้เรื่องก็เลยทําให้บวชบว,บวชจค่ะใช่ทีนี้ว่าพอบวชเสร็จแล้วเนี่ยก็พากันไปพบพระพุทธเจ้าใ,ในสไตล์ที่เขามักจะถามกันนะนะว่าพอภิกษุเจอกันแล้ว ก็จะสอบถามสารทุกสุทธิว่าเป็นยังไงปฏิบัติโอเคไหมยังพออดทน,นในความที่อาหารตามมีตามได้ผ้าตามมีตามได้หรือไม่อย่างงี้เราก็ถามว่าอรรคุณท่านใครโอ้นี่ข้าพระเจ้าบวชให้เองเอทําไมเธอมีกี่ภาษาแล้วสองภาษาแล้วองค์นั้นได้หนึ่งภาษาอย่างงี้คือเข้าปุ๊บเขกาก็นับหนึ่งเลยเห็นไหมพอเริ่มผ่านขึ้นสองเข,งขงกาก็นับสองก็เลยพระพุทธเจ้าเจอตําหนิบอกโอ้เออไม่ได้นะ คือควรที่จะต้องมีความรู้ให้อบาทิพร่ำสอนอะไรกันก่อนเพื่อที่จะ,ะให้มีความรู้เพิ่มเติมเพราะนั้นต้องให้มีสิปัญสาก่อนถึงจะจค่อยเป็นอุปชาให้คนอื่นบวชได้ภิกษุกรูปไหนที่ย่อนกว่าสิปัญสาแล้วเป็นอุปชาอุปสมบทให้คนเด่นเนี่ยเป็นอาบัติเป็นอาบัติที่เรียกว่าไม่ไม่ร้ายแรงอะไรเป็นอาบัติทุกตะคือเป็นอาบัติที่ที่ปรงด้วยวาจาได้เจ้าค่ะ ในข้อนี้แหละทาให้ท่านเกิดความแบบสลดสังเวชโอ้เราถูกพระพุทธเจ้าตำหนิเราถูกพระพุทธเจ้าตำหนิก็เลยคิดว่าจะเร่งความเปลี่ยน,บ,นบํเาเพ็ญวิปัสสนารต่างๆแล้วก็วบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาแตบรรลุธรรมขึ้นมาทีนี้พอหลังจากที่ท่านบรรลุธรรมแล้วเนี่ยก็มีความเลื่อมใสมีความเลื่อมใสในคําสอนมากพอมีความเลื่อมใสในคําสอนเนี่ยก็จึงสมาทานอะไรข้อปฏิบัติอะไรต่างๆเนี่ยเอามาทําหมดเลย ทุดงคขวัตก็ทําทำาไม่ว่าจะเป็นข้อประการอะไรที่พระชา,ญญาติบัญญับบรญจัิไว้เนี่ยท่านก็มาฝึกออกมาทําให้หมดเลยตรงนี้นะ,ะนะจึงท่านจึงได้ตําแหน่งในความเป็นผู้เลิศในเป็นผู้นำแห่งความเรือ่อมใสโดยรอบคุณอาจารจะเข้าใจคำนี้นะคือหมายความว่าอาย่างกรณีหนึ่งท่านพระมหากระสปะเนี่ยเลิศในความที่เป็นทุดดงใช่ไหม S <S <S ไม่ใช่ว่าภิกษุรูปอื่นเขาไม่ทําเรื่องธุดงธรรมอยู่แต่ท่านพระมาหากัสสปะเนี่ยเลิศที่สุดแล้วถามว่าในกรณีใช่ใช่ <S <S เ,เลิศที่สุดเนี่ยในความที่ว่าด้วยความสามารถด้านอื่นๆด้วยปนกันอย่างงี้นะทีนี้ในกรณีของท่านอุปเสนาเนี่ยท่านก็ปฏิบัติทุดงกวตัตเพราะฉะนั้นจะมาตั้งตาแหน่งว่าโอ้ท่านเลิศในความเป็นทุดงไม่ได้แล้วเพราะข้อนั้นท่านพระมาหากัสสปะมีคุณสมบััิอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นในในความ ในข้อนี้พระพุทธเจ้าจึงด้วยความแยบคายในเรื่องบทเพียนชนะของท่านเนี่ยจึงใช้บทเพียนชนะในการที่จะยกย่องท่านพระอุปเสนานี่ว่าเป็นผู้ที่มีความเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในผู้นำความเลื่อมใสมาโดยรอบเพราะเลื่อมใสเพราะเลื่อมใสจึงได้ทำในทุดงงวัตรไปหมดทุกอย่างเป็นพระ,ะมหาการสบก็ทำหมดทุดงงวัตร ในขณะที่ท่านพระอุปเสนาก็ทําแต่ว่ายกย่องคนละจุดก็จะไหมยกย่องคนละจุด mm hmm. ตึงจุดใ <Okay. S 1> นที่ว่าเออพระเจ้าก็แหลมคมดี <Okay. S 1> ยกย่องท่านพระอุปเสนาในเหตุที่ทําให้ไปทําทุนลงกวัตรยกย่อง mm hmm. ท่านพระมหาการสปารในความที่ว่าทําทุตุงกวัตรนั้นได้ดี mm hmm. ยก็จะไหมเหตุที่ไปทําให้ได้ไปทําทุรุงกวัตรนั้นเน่ะก็เพราะว่ามีความเลื่อมใส แล้วไม่ใช่แค่ว่า่มใสมาแต่ไม่ใช่แค่ว่าตัวเองทําเองเท่านั้นนะยังชักชวนคนอื่นเนี่ยให้ทําด้วยคนที่ว่า,าตัวเองบวชให้นั่นแหละก็ชักชวนให้เขาตั้งอยู่ในทุรงควัดด้วยคนอื่นๆด้วยด้วยความที่ว่าชักชวนตรงนี้แหละจึงเป็นผู้นําในความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นโดยรอบเจ้าค่ะ พระอาจารย์เจ้าค่ะตรงนี้ยมขออนุญาตกลับนัสการเรียนถามเพื่อเป็นความรู้แก่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านนิดหนึ่งว่าคําว่าทุดงขวัตตรงนี้ะเจ้าค่ะมีอะไรบ้างที่จะต้องปฏิบัติถึงจะเรียกว่าเป็นทุดงขวัตถือว่าเป็นการขุดเกลากิเลสอย่างมากถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่ใช <า S 1> ค่คำว่าทุด,ดงแปลว่าข้อปฏิบัติที่บุคคลทําได้ยากเป็นไปเพื่อขุดเกลากิเลสอย่างยิง่งเ<ไ>ป็ลนลักษณะของออปชั่นคือเป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้ทําได้ อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าภิกษุกเนี่ยสามารถที่จะอยู่เรือนที่เขาถวายด้วยศรัทธาได้โดยที่แบบมีที่มุงบังอะไรเงี้ยนะ,ะแต่ว่าถ้าเราต้องการขุดกล่าวเนี่ยคุณอยู่ป่าโดยที่ไม่ต้องมีหลังคาม,มุงบังอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันคืคอให้สมาทานการไป็นวัในข้อนี้ แต่ว่าก็ผ่อนปลนให้ในความที่ว่าเออถ้าจะอยู่เรือนที่เป็นที่มุงบางดีๆเป็นบ้านเป็นอะไรเงี้ยเป็นวิหารอย่างเงี้ยก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ข้อที่ว่าตรงเนี้ยเป็นทุดอวัดมีการอยู่ป่าเป็นต้นที่มันจะทําได้ยากเนี่ยก็จะเป็นออปชั่นเป็นลักษณะที่ว่าให้เลือกทําได้แต่ว่าทําแล้วดีนะจึงชักชวนให้เป็นกรณียกิจกค,คือกิจที่ควรทําเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่เช่นการอยู่ป่าที่แบบไม่มีหลังคาแต่อาศัยอยู่ใน ใต้ร่มไม้หรือการาอยู่ปา่าช้าอใช่อยู่ถ้ำด้วยอยู่ป่าช้าด้วยอ,อย่างนี้เป็นต้นเ,เรื่องอาหารการกินก็ยังมีที่ว่ารับประทานอาหารมื้อเดียวลุกขึ้นแล้วไม่ฉันอีกอหรือว่ารับประทานในบาทหรือว่าคนที่เขาเอาถวายมาต่อภายหลังหลังจากที่เริ่มฉันแล้วก็ไม่รับประทานอีกไม่รับสิ่งนั้นอีกอค่ะหรือผ้า อ่าผ้านี่ก็เฉพาะผ้าที่บางสุกุลคือผ้าที่เขาทิ้งแล้วผ้าเพื่อนฝุ่นแล้วไม่ได้เอาผ้าดีๆใหม่ๆอ่าก็เป็นแบบนี้น,นนี้เป็นเบื้องต้นเป็นตัวอย่างของข้อปฏิบัติที่บุคคลทําได้ยากเป็นไปเพื่อขุดกล่าวกิเลสอย่างยิ่งท่านพระอุปเสนาเนี่ยก็ชักชวนคนอื่นให้ทำค,คนที่อยู่รอบตัวท่านที่ท่านบวชให้อะไรต่างๆก็ชักชวนคอาให้ทําให้เกิดความเลื่อมใสให้เกิดการสมาทานในการทาในการปฏิบัติเจ้าค่ะ อันนี้คือทําให้ท่านเนี่ยได้รับความเป็นเลิศใกนกรณีมก็ค่ะทีนี้ใน,นคพระที่อถือที่ลงควัดนี่คือพระที่ปฏิบัติอย่างเคร่งคลัดมากๆเลยใช่ไหมเจ้าคะ,ะที่เพื่อว่าจะได้เหมือนปฏิบัติได้เคร่งแล้วก็จะได้แบบว่าขุดเกากิเลสข,ของตัวเองได้อย่างมากคุณเจ้าคะพระอจารในความเคร่งเนี่ยตอนเราตร้องต้องดูตรงนี้คุณอาจารย์ว่าเคร่งเนี่ยไปเพื่ออะไรคือถ้าผมว่าบางคนเนี่ยปฏิบัติเคร่งเพื่อที่ว่า คุอื่นก็จะได้ยกย่องหรือว่าเพ<ม>ื่อที่จะได้รับสักการะอย่าเงนะี้ยนะพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่พระพ<ช>ุทธเจ้าได้ตรัสถึงคนที่ปฏิบัติทุดงควัดด้วยเหตุห้าอย่างนี่มีเช่นบางคนปฏิบัติทุดงควัดคิดว่าพระพุทธเจ้าจะจะนับถือจะยกย่องอันนั้นไม่ใช่จุประสงค์ทำไมต้องให้ท่านยกย่องด้วยนี่มันไม่ได้เกี่ยวหรือว่าคิดว่าคนอื่นอาจจะได้รับสักการะบางทีฟุ้งซ่านด้วยซ้ํามาไม่นอนอย่างเงี้ยฟุ้งซ่านหรือเป็นเพราะว่า ต้องการมีชื่อเสียงให้เขายกย่องอย่างนี้นะเจ้าค่ะแต่ว่าถ้าปฏิบัติเพื่อที่จะลากกิเลสจริงๆริงน,นี้ดีอันดีดีเจ้าค่ะซึ่งในความที่ว่าคุณปฏิบัติทุดงควัตเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าคุณต้องไปเจอพระที่แบบนี้แบบอยู่ตามป่าเท่านั้นเพราะมันมีหลายข้อแม้แต่พระที่อยู่ในเมืองอ่สมมุติคุณอยู่ใจกลางเมืองแต่ถ้าคุณสมาทานรับประทานอาหารมือเดียวคุณก็มีทุดงควัตได้หรือค,คุณแค่สมาทานอดีบทยืนเดินนั่งไม่นอน อยู่ในกลางเมืองคุณก็มีตู้นกวัดได้อ,อันนี้<ช>คือนอกเรื่องมาเรื่องตูนงน้นกวัดนิดหนึ่งนะวันไหนพูดถึงท่านพ<ช><ช>ระบาสสนะค่ะท<ช>ีนี้เรื่องที่มีความน่าสนใจในเรื่องของท่านอุบาเสนะก็คือว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตอนนั้นเนี่ยไปหลีกเร้นอยู่สามเดือนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะบางทีท่านก็ไ<ช>ปหลีกเร้นครึ่งวันบ้างอ่ะพอฉันข้าเสร็จปุ๊บไปหลีกเร้นตอนเย็นก็ออกมาไม่ไกลก็พบ บางทีก็ไปลีกเร้น3วันบ้าง7วันบ้างนานที่สุดใน3เดือน3เดือนเนี่ยไม่ให้ใครเข้าพบบอกว่าให้เฉพาะภิกษุที่นําอาหารมาให้รูปเดียวเข้าพบตอนนั้นอต,ตอนนั้นอยู่ที่เมืองสาวัตถีที่ปรากฏว่าท่านพระอปัชฌานะเนี่ยพอหลังจากที่พระพุทธเจ้าตเตือนแล้วท่านก็เลยไปปฏิบัติธรรมจนกระทั่งว่าเออตวเองบรรลุแล้วอ้มีความเลื่อมใสในคําสอนนี้มากสมาทานทุดงแล้ว ชิญชวนหมูค่คณะในการทําเป็นระยะเวลาสัก,สกระยะหนึ่งเนี่ยพอออกพรรษาลแล้วก็จะมาพบพระพุทธเจ้าตรงนี้แหละที่ว่าก็ในเมื่อพระพุทธเจ้าไม่ให้เข้าพบตั้งบอกไว้ว่าเอาเอไม่ให้ใครเข้าพบนนะยกเว้นภิกษุที่เฉพาะเอาอาหารมาเท่านั้นพวกภิกษุที่อยู่ในเมืองสาวัตถีที่อยู่วัดเจดวันเนี่ยก็เลยตั้งกติกากันบอกว่าเอา้าที่ถ้าใครเข้าไปพบนะจะต้องถูกปร,ปรบับอาบัติปัจิตี ปรับอับัตประชดีปรับอับัตินี่คือหมายถึงว่าเป็นความผิดเนาะว่างั้นเถอะคุณล่วงเหมือนอย่างเขตสนามฟุตบอลสนามบาสอย่างเงี้ยถ้าลูกออกนอกเขตอันนี้คือคือออกนอกเขตแล้วเพราะฉะนั้นพิกษุก็เลยตั้งกฎกันขึ้นมาเลยว่านี่ในช่วงสามเดือนนี้ถ้าใครไปพระพุทธเจ้านี่ถือว่าออกนอกเขตคุณมีความผิดอืไอย่างี้แต่ว่าพอพระอุบาสเนศมาเนี่ยมาถึงปุ๊บอยู่สามเดือนตอนนั้นเขาเขาก็ยังช่วงแบบว่าออกพรรษาพอดีนะคุณทนายนะ อาจจะเป็น <Okay. S 1> วันนั้นวันรุ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นช่วง mm hmm. ที่บอกว่ากฎนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เลิกร้างกันไป <Okay. S 1> ท่านก็เลยพอมาพิจารณาดูเอา้าพวกพิสูจน,นี้ทาไมตั้งกฎกันอย่างนี้อืม mm, เราไม่ไม่ได้ทาตามกฎหรอกเราก็ไปเข้าไปพบพระพุทธเจ้าเลยเข้า mm hmm. ใจไหม <Okay. S 1> พอเข้าไปพบพระพุทธเจ้าปราศัยกันแล้วมีจุดหนึ่งที่ท่านถามก่อนนี้คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าพระพุทธเจ้าถามท่านพระรอประุปัสสนะบอกว่า อ่เป็นยังไงกินอยู่อะไรต่างๆแล้วก็มาถึงจุดนี้ว่าเอา้าเธอใช้ผ้าบางสุกุลก็คือผ้าที่เปื้อนฝุ่นเนี่ยนะมันก็จะหนาๆบ้างเนื้อมันก็จะไม่เข้ากันบ้างเป็นกระดักระดางบ้างอะไรเงี้ยสังเกตเห็นก็จู่ๆรู้เอาเธอพอใจผ้าบางสุกุลอย่างนั้นเหรอือท่านก็บอกว่าไม่ได้พอใจไม่ได้พอใจผ้าบางสุกุลอาแล้วทําไมเธอใช้ผ้าบางสุกุลวางอย่างนี้อาก็เพราะว่า,ามันเป็นสิ่งที่ดี กุปชาชใช้พวกเราก็เลยทําทําให้มันดีอย่างงี้เ่ยนะเออท่านก็เลยพระพุทธเจ้าก็เลยยกย่องว่าเออน,นี้เป็นสิ่งดีเราก็เลยถามถึงว่าอนี่คือถามลูกศิษย์ก่อนท่านพระอุปเสนานะว่าทำไมใช้ใช้าบูงคุลอะไรต่างๆแเราก็พบว่าท่านพระอุปเสนานี่ชักชวนให้ทาก็เลยยกย่องท่านมาในข้อน,นี้อพอะถึงจุดหนึ่งที่ท่านถามมาเอ้าแล้วพวกเธอเนี่ยไม่รู้เหรอว่าเขาตั้งกฎกันว่าไม่ให้เข้าพบถ้าใครเข้าพบเนี่ยต้องถูกปรับอาบัติปัจจิต ท่านก็เลยบอกว่าทราบอยู่แต่ว่าข้อนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัติบบอย่างนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วญญก็พอ,พ,อพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ว่าไม่ภิกษุเนี่ยไม่พึงบัญญัติสิกขาบ,บทที่ไม่ได้ทรงบัญญัติและไม่ได้เพิกถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้วจงสมาทานประพฤติในสิกขาบ,บทที่ทรงบัญญัติไวเ Sie, <c oughs> ไ้เท่านั้นเพราะด้วยกฎข้อนี้จึงทําให้ธรรมราอุปเสนะเนี่ย ไม่ได้จะฟังคากลองภิกษุเหล่านั้นที่เขาบัญญัติกฎขึ้นมาก็ใช่ไหมก็เลยมาเฝ้าพระพุทธเจ้าใช่พระพุทธเจ้าก็ยกย่องว่าเออถูกต้องถูกต้องดีแล้วดีแล้วแล้วก็เลยให้อ่าเขาเรียกว่าข้อผรนพรนในกรณีี้ว่าสําหรับภิกษุที่สมาทานตุดวงวัฏเนี่ยไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยสามารถให้เข้าพบได้ตามปรารถนาเลยอตามปรารถนาเลยในตุดวงวัฏข้อไหนก็ถหนึ่งก็ตามตรงนี้นะ ก็จึงเป็นเกตข้อหนึ่งที่คิดว่าเอาน่าสนใจที่ว่าเราภิกษุเนี่ยไม่ควรบัญญัติอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้แล้วก็ไม่เพิกถอนสิ่งที่ท่านบัญญัติเอาไว้แล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างาอันหนึ่งที่ท่านพระอุปเสนได้ปฏิบัติตามแล้วพระพุทธเจ้ายกย่องแล้วก็ให้สิทธิพิเศษกับภิกษุที่สมทานถือทุนนงควรในข้อเหล่านี้เจ้าก่ะภิกษุอื่นก็เลย ได้พลอยได้รับผลบุญอันนี้ไปด้วยใช่ใช่วันนี้สงถือทุดวงเขวัดก็ได้เข้าเฝ้าในยามที่พระเองค์ทรงห้ามหรือทรงไปอีกเก็นอยู่นะเจ้าค่ะใช่ใก็แต่ว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วกฎข้อนี้ก็เลยจะไม่ได้อบายอีกต่อไปอ๋อเจ้าค่ะทีนี้จุดหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องของท่านพระอุบเสนั่นก็คือว่าท่านเนี่ยปรินิพพานก่อนพี่ชายก่อนท่านพระสารีบุตรแล้วก็ท่านเนี่ยถูกงูฉกตาย ถูกงูฉกตอนนั้นไปอยู่ที่ป่าสีตะวันแล้วก็อยู่ที่เมืองราชกฤตพระพุทธเจ้าก็อยู่ด้วยแล้วก็ท่านพระสารีบุตรก็อยู่ด้วยในในถ้ำแห่งหนึ่งในเอ่อในป่าช้าแห่งหนึ่งแล้วก็อยู่ในเงื้อมนะเงื้อมนี่คือหมายถึงว่ามันเป็นป่าใช่ไหมแล้วก็มีเขาขึ้นไปแล้วก็จะเป็นเหมือนกับเงื้อมเงื้อมเขาเงื้อมเขาซึ่งมันพอจะบังฝนบังแดดอะไรได้บ้าง แต่ว่าไม่ได้เป็นถ้ำเป็นเจาะเข้าไปอะไรงั้นเป็นเงื้อมเฉยๆฉปรากฏว่าก็มีงูงูเนี่ยมันก็ไปเลื้อยอยู่ข้างบนเงื้อมนั้นมันจะเลื้อยขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วไงไม่รู้ลูกมันตกมาลูกมันตกมาตกบนไหลยท่านแล้วงูตัวเล็กเนี่ยพิษมันมันแรงมันก็กัดท่านก็าให้ถ้าให้เสร็จปุ๊บโอ้กลายนี่เหมือนกับไหมมาจากข้างในก็รู้แล้วว่าโอ้ดี่วันนี้เราไม่รอดแน่ วันนี้เราไม่รอดเนี่ยก็เลยปฏิทิพผานที่นั่นปฏิทินผานเนี่ยออกไปนอกเงื่อแล้วก็ไปปฏิทินผานที่แจ้งแจ้งเนี่ยนะนะก็ท่านพระสาททบุิร์ก็อยู่ด้วยรพระพุทธเจ้าก็อยู่ในที่นั่นแล้วก็พอกายแตกแล้วก็เออเลยสร้างเจดีย์อะไรไว้ให้ท่านในข้อนี้ทีนี้ว่าพที่น่าสนใจจุดหนึ่งก็คือว่าคุณได้ใจกนกิดดูนะว่าเป็นพระอรหันต์แล้ว ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยพระพุทธเจ้ายกย่องในความที่เป็นผู้ที่เป็นผู้นําในการที่จะให้เกิดความสตาร์เรื่มใสในหมู่คนะโดยรอบนี่ถึงแม้กระนั้นก็ยังตายด้วยการถูกงูกัดเนี่ยการตายได้การถูกงูพันเเบื้องหลังไหมเจ้าค่ะอาจารย์ว่าเจตกรรมอะไรทำให้ท่าน<ม>ต้องโดนงูไม่มีมในข้อนี้ไม่ได้ไม่มีเลยนะเ้คะข้อความอะไรต่างที่อธิบายไว้เลยนะเจ้าค่ะซึ่งตรงนี้แหละซึ่งเป็นข้อที่ว่า บางทีเราคิดว่าเอการตายนี้ไม่สมควรจ้าค่ะหรือแม้แต่ท่านพระมหามโมคละนะถูกจนทุบตายอยี่ยอเอี่ยท่านพระพายะซึ่งเราจะพูดในสัตยดา,าต,ต่อไปเนี่ยถูกแม่หัวขิดตายเงี้ยจ้าค่ะหรือแม้แต่าอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอ่ะเป็นภาษารีบุตรโอ้ป่วยตายเป็นโรคท้องร่วงจ้าค่ะโอ,โอ้มีหลายอย่างซึ่งมันเกิดได้ทั้งนั้นคุณได้ยินไหมคือใครที่บอกว่าจะนอนตายแล้วก็ ไปเฉยๆเลยเนี่ยโอ้อมบางทีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นใช่จ้ะค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูที่ลักษณะการตายเนี่ยมันมันไม่ได้จะบอกเรื่องราวได้ทั้งหมดโดยส่วนเดียวก็ต้ดงดูว่าเขาทําอะไรมาอใ,ในช่วงที่มีชีวิตอยู่นั่นดีหรือไม่มันไม่ได้อยู่มาตรงจรุดที่ว่าจอจอจะตายหรือจะตายแบบไหนอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้สําคัญที่ว่าเราก็ต้องไม่ประมาทไม่ประมาทในการที่เราจะทําความดีนะเวลานี้ ดูอย่างท่านพระอุปาสะเนี่ยตอนแรกบวชใหม่ๆก็คิดนั่นนี่ฟุ้งซ่านไปก็เลยไปบวชให้คนนั้นคนนี้เขาซึ่งก็ตัวพระพุทธเจ้าตาหนิแล้วก็แก้ไขปรับปรุงตัวแต่ตัวเองก็ดีขึ้นไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ยกย่องขึ้นไม่ได้เนี่คือเรื่องของท่านพระอุปาสเนี่ยเจนว่าเจ้าค่ะเหนื่อยก็ตามก็ท่านก็ไปก็ปรินิพานโดยการถูกงูงูฉกตายเจ้าค่ะฉกตายไป นะเจ้าคะตอนนี้องค์ถัดไปคือเป็นตอนที่สองร้อยสิบสี่นะเจ้าคะจะเป็เกี่ยวกับพระภิกษุองค์ไหนเจ้าคะใช่ใช่แ้อก็สองร้อยสิบสี่สิบสี่คือท่านพระปินธรวชะปิณปิลินทวชะเข้าไปท่านปิลินทวชฌะท่านพระปิลินทวชะนี่ก็เป็นรูปที่สองที่เราจะคุยกันในวันนี้เป็นผู้ที่เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ในความเป็นผู้ที่รักชอบใจของเหล่าเทวดาเป็นผู้ที่<ม>รักชอบใจของเหล่าเทวดาก็คือรูปที่สองที่เราจะคุยกันในวันนี้นะแต <Okay. S 1> ่ท่านพระปิเรนทาพาชัตน,นี่ก็ได้สร้างบารมีเอาไว้ในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมุตระแล้วก<ม>็เกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมุตระเกิด<ม>ในสมัยของพระพุทธเจ้าสุเมทะแล้วในกลับเนี้ยกับนี้จะมีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์จนถึงพระพุทธเจ้าโกตะมานเป็นองค์ที่สี่ใช่ไหมในกลับเนี้ยท่านบอกว่า ท่านเนี่ยได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิค<ช>ือจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิขั้นหนึ่ง<ช>แล้วก็มีบริวาลมากเลยบริวารเหล่านั้นของท่านเนี่ยตอนนี้ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่สวรรค์ชั้นที่หกชั้นที่หก <Okay. S 1> ก็คือชั้นปณิมิตรสวัสดีในสวรรค์น,นี่มีหกหกชั้นนะ,ะ <Okay. S 1> ไล่มาจากชั้นจตุมหาราชิกาไปชั้นดาวดึง <Okay. S 1> ไปชั้นยามา ไะชันดูสีตานิมานารดีแล้วก็ปัินิมิตาสวัสดีในอยู่ชั้นที่หกนี้ปัินิมิตาสวัสดีตัวนี้จึงเป็นเหตุที่ให้ท่านนั่นอ่ะพอบรรลุธรรมแล้วเกิดเป็นภิกษุในในกับของรพระพุทธเจ้าโคโดมเนี่ยเราก็ได้พวกเทวดาเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นที่รักใคร่ชอบพอในเทวดาในบรว่าท่านได้สร้างบารมีในความที่ว่าเคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วหล่าเทวดานั้นไปอยู่ในสวรรค์ชั้นที่หก พวกเราเทวดานั้นก็รักใคร่ชอบพอ,อท่านเอาก็จะไปถึงจุดนั้นเรามาฟังเรื่องราวก่อนว่าท่านได้มาเป็นบรมีมาในสมัยของพระเจ้าสองรูปแล้วก็ตัวเองได้เกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิใช่ไหมใน, <c oughs> ในชาติสุดท้าย <c oughs> ในชาติสุดท้ายในชาติสุดท้ายเนี่ย <c oughs> ก็ไดเ้เป็นเกิดอยู่ในบรณรณพรมแล้วก็มีวิชาที่ว่าคันดารีวิชาที่ว่าคันดารีคือในอภินิหานสองอย่าง ที่พระพุทธเจ้าเคยบอกว่าอิทธิปาิหารกับอัเทศนาปาธิหารเนี่ยลักษณะปะาธิหารสองอย่างนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ค่อยพอจะคือแบบรังเกยียจเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีวิชาที่อย่างอิธิปาิหารเนี่ยสามารถห่อเฮิื่นดุนอากาศได้อะไรเงี้ยมันจะมีวิชาของพวกรามที่เรียกว่าคันธารีคนที่เขาไม่ศรัทธาเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่อิธิปาิหงปฏิหารเลยเล่ะ S <S ไม่ใช่แบบเป็นฌานสมาธิอะไรมันเป็นวิชาคันดารีคันดารีนึกว่าไปเป็นเหมือนทางพรามนะเจ้าคะ <S <S ใช่ถูกม้าคะในขณะที่ในขณะที่ในพุทธศาสนาเนี่ยสอนเรื่องอเทศนาปริหารหมายถึงว่าคุณจะรู้วาระจิตของของคนหนึ่งได้ว่าคนหนึ่งนั้นก็คิด <Okay. S 2> อะไรจิตมีราคาจิตมีโทสจะจิตมีสมาธิมันมีสมาธิ <S <S รู้วาระจิตข,ของเขาได้แล้วก็บอกตามที่เขาคิดได้อย่างเงี้ยะแต่ว่าในทางพราหมเนี่ยก็จะมีวิชาอีกวิชาหนึ่ง เป็นเป็นวิชาที่แบบเหมือนกับว่าเหมือนกับนังมายากลที่เขาจะแบบสลับไพ่ไปมาแล้วรู้ว่าเราเลือกไพ่เบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะ,<ช>ะคุณนึกในใจตัวเลขนี้สับไพ่ไปมาคุณรู้ว่าคุณคิดเลขนี้อย่างเงี้ยเป็นลันกษณะที่แบบเหมือนกับเป็นเป็นกลนเป็นอ่าเป็นมนที่เรียกว่าทักจิตทายใจอะไรเงี้ยนะ<ช>จะมีวิชาพวกนี้ซึ่งไม่ใช่อิทธิปาฏิยานไม่ใช่อเทิสนานปาฏิยานมไม่ใช่ปาฏิยานแต่เป็นมน<ช>ของพวกพราหม์เก่า มนคำว่าม,ามนเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกลน,นั่นเองนี่นะอ่าซึ่งถ้ายิ่งปิดเป็นความลับเนี่ยยิ่งดียิ่งน่าสนใจก็เหมือนกับพวกมายากลเนี่ยเขาทํายังไงไม่รู้แต่เป็นกลแล้วพอโ<ช>ห,หเห็นแล้วมันตื่นตาตื่นใจแม้แต่เธอรู้ฉเฉลยโอ้ก็เงน<ช>ันๆอย่างเงี้ยนะอ่าทีนี้อ่าปิรินทพชาที่เป็นพรามเนี่ยรู้วิชาที่เรียกว่าคันดาวรีทีนี้ในใน,ในพวกพรามเนี่ยเขาจะมี พวกบนพวกถือเคล็ดแบบเขาเรียกว่าอะไรคุณตืใจ superstition เนี่ยนะมีเคล็ดลับมีความงมงายมีเงื่อนงำอะไรเงี้ยธรรมชาติธรรมชาติอะไรที่อยู่ก็มีคำพูดอันหนึ่งว่าเนี่ยถ้าวิชาเสื่อมเมื่อไรนะแสดงว่ามีคนที่เก่งกว่าเนี่ยมาอยู่ในบริเวณนั้นก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมาอยู่ในบริเวณนั้นทําให้วิชาคันดารีของปิรินทวชพรามเนี่ย เสื่อมลงไป<ม>ก็เลยว่าโอ้ต้องมีคนที่ทเก่งกว่าเรามาอยู่แน่นอนเนี่ยน่าจะเป็นพระพุทธเจ้าลงไปหาดูซิว่าท่านเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะ<ม>ก็<ช>ด้วยนะความที่วิชาตัวเองเสื่อมก็เลยจะไปขอเรียนมนตรงนี้ของพระพุทธเจ้า<ม>ว่าต้องมีวิชาที่เรียกว่ามหาคันธารีแน่นอน<ม>ตรงชั้นนี้รู้วิชาเกี่ยวจุลคันธารีคันธารีน้อยต้องรู้วิชาคันธารีใหญ่ขึ้นมาก็เลยไปขอเรียน มนี้จากว่าบริชาว์เนี่ยเหมือนยังครับกรณีของท่านพระวังคีสาเนี่ยก็มาขเรียนมนต์มาเรียนพุทธมนต์ทรกครามนี่ก็จะชอบกรณีแบบนี้ในในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะอ่าก็งั้นจะเรียนได้ก็บวชก่อนก็เลยให้บวชบวชเสร็จแล้วก็ปรงผมบวชเสร็จปุ๊บอ่าบรรลุวิชาสามว่นี่ของจริงของจริงก็เลยเอ่อตรัสรู้ธรรมแล้วก็บรรลุธรรมแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ศึกล้ <Okay. S 1> ด้วยความที่กลับไปย้อนเหตุถึงความที่ท่านเคยเป็นพระเจ่าจักรวรรดิมาก่อนพระรเจชาเนี่ยก็จึงยกย่องท่านพระปิณินตวัชชะในความที่ว่าโอ้มีพวกเทวดาเหล่านี้มหารักใคร่มานับถือกันอยู่อย่างมาก <Okay. S 1> ก็จ,จึงจึงยกย่องท่านพระปิลินตวัชชะในข้อที่ว่าเป็นผู้ที่รักใคร่ชอบพอของเหล่าเทวดาทั้งหลาย S <S อืมเจ้าค่ะอันที้ก็เป็นผลเนื่องมาจากตอนที่ท่านเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วก็ทรงมีบริวารทั้งหลายนั่นแหละที่รับใช้พระองค์ท่านมาทําทำดีกันมาสร้างบารมีกาน,นันก็เลยได้เป็นเทวดากันอยู่บนชั้นสวรรค์ชั้นต่างๆนะเจ้าค่ะน่าสนใจเจ้าค่ะท่านมาอีกจุดหนึ่งที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับท่านพระบิดาเปรทวชาจกก็คือว่าถ้ามีอุปนิสัยอันหนึ่งที่บอกว่าชอบเรียก คนที่ต่ากว่าเนี่ยเรียกว่าคนถอยคนถอยไอถอยเอานี่ให้หน่อยสิไอถอยไปได้แล้วไอถอยมาอะไรอย่างเงี้ยนะคือจะเรียกคนที่ต่ํากว่าเนี่ยด้วยคําร้องเรียกคําร้องเรียกก็เรียกว่าอลปณะหรือว่าบุคคทีเนี่ยอย่างสมมติเราเรียกคุณคุณมาหน่อยอย่างเงี้ยนะน้องน้องสั่งอันนี้หน่อยอย่างเงี้ยคาว่าน้องคําว่าคุณเนี่ยท่านใช้แบบคนถอยไปหมดเลยก็เรย่างนี้ อุ้ยทําไมใช้วาจาแบบไม่ฟังไม่น่ารักเลย <Okay. S 1> คนเขาก็เลยแบบโพจน,นากันคิดว่าท่านนี่ยังมีจิตใจที่ดูมิหยาบใายคนอื่นอะไรเงี้ยคเอก็พากไปบอกพระพุทธเจ้าพระพรุทธเจ้าก็ <Okay. S 1> เลยตรวจสอบดูว่าอ๋อนี่เป็นบุปนิสัยของท่านที่เป็นมา <Okay. S 1> เคยเป็นปรามแบบนี้มาหลายร้อยชาติแล้วก็เรียกคนอื่นด้วยถ้อยคําแบบนี้มาโดยตลอด ทาใ,ให้ติดมาติดมาอ่าแล้วก็สําหรับลักษณะของสาวกที่มีบรปนิสัยแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นวาสนาเนี่ยมันมัน,มนละไม่ได้มันละไม่ได้มันก็ยังมีอยู่แต่ว่าจิตของท่านเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะไปดูถูกดูแคลงคนอื่นอะไรอย่างนั้นหรอกก็เลยให้ยกเว้นไว้คนหนึ่งก็เลยให้ยกเว้นไว้คนหนึ่งก็จากนี้ต้องเป็นที่มาของท่านเอชื่อเรียกว่าปิลินทะพัะปิลินทาเนี่ยหมายถึงคนไม่ดีคนถอยอย่างนี้แหละ วัชาชนี่คือเป็นตระกูลของท่านอยู่ในตระกูลวัชพรามก็เลยเอาช,ชื่อที่ทวัชานี่ก็มีหลายคนไงอยู่ในตระกูลก็เร<ม>ียกโดยนามสกุลก็เลยเอาปิลินทวัชานมาใส่ไว้วัชานาน<ม>วัชทชที่ชอบพูดคํานี้อยู่เรื่อย<ม><ม>อนี่นะที่พูดไม่ดีว่างั้นเถอะถูกต้องถูกต้องใช่ไหมจุกาจุกะทีนี้พอท่านบรรลุธรรมเรียบร้อยแล้วก็มักจะไปอยู่ที่งเงื้อผาตรงนี้แหละนะที่เงื้อมผาแห่งหนึ่งที่ในกรุงราชกฤห์ ปรากฏว่ามีเรื่องที่น่าสนใจคือท่านเนี่ยมีลักษณะที่เป็นวาจาสิทธิ์วาจาสิทธิ์เนี่ยคือพูดคาไหนเนี่ยเป็นคำนั้น mm hmm. เรื่องราว <Okay. S 1> ที่เล่ามาก็มีอยู่จุดหนึ่งว่ามีชายคนหนึ่งเขาก็เดินมาจากป่าเขาก็ไปเก็บดีปลีมาดีปลีเนี่ยเป็นรากไม้ชนิดหนึ่ง mm hmm. ทีม่มีกลิ่นฉุนไว้ใช้ทําเป็นคเครื่องเทศเป็นยาเป็นอะไรได้เรียกว่าดีปลีทีนี้บ <Okay. Okay. S 1> อากว่าชายคนนี้ ไปป่ามาแล้วก็เดินกําลังเข้ามาอยู่ในเมืองไปเก็บดีปลีมาเกวียนหนึ่งแล้วก็อยู่ในพกผ้าต่างๆก็มีแล้วก็คิดว่าจะเอามาขายในเมืองก็เดินสวนกับท่านพระปิรินทวชะก็เลยทักทายกันแต่ว่าเวลาท่านทักทายก็จะไหมก็คนน่อยไปไหนมาล่ะไปจากป่ามานุท่านอะไรก็แบบเขาก็เคืองอ่ะทําไมมาเรียกฉันมาคนถอยอย่างนี้ด้วยความทักกันเนี่ยท่านก็ถามว่า เจ้าคนไทยในภาชนะของแกมีอะไรไอ้คาถาชายนายนี้ไปเก็บของมาเป็นของมีค่าแต่ฟังแล้วก็ทำไมมาเรียกฉันหยับหยามมาแต่เช้าชก็เลยแบบตอบสวนไปแบบแบบไม่ดีไม่ดีอ่ะโอ้มีแต่ขี้หนูสิท่านขี้หนู<ช>อยู่ในใย่ามในเอ่อในเกวียนต้นนี้มีแต่ขี้หนูว่างนี้ก็พูดส่งๆไปให้พูดไม่ดีมาฉันก็พูดไม่ดีไปนี่นะ ท่านก็เลยบอกว่าโอ้ก็คงจะเป็นอย่างนั้นลหละจะคนถอยเอ้ยคงจะเป็นอย่างนั้นลหละอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะพอเดินไปได้สักหน่อยหนึ่งมาตรวจดูในเกวนของตนในภาชนะของตนเนี่ยเอ้าดูเหมือนเป็นขี้หนูจะเอามือจับดูขี้หนูจริงๆผู้ถ่ายเล่าสิเราไปเก็บมาเป็นดีปรีเป็นรากไม้อย่างดีนี่กลายเป็นขี้หนูเป็นของไม่มีค่าอะไรไปดูในเกวียนทั้งหมดก็กลายเป็นขี้หนูจริงๆโอ้ตัวเองนี่เสียใจมากมากเลย โอ้ยทำไมจะทำไงทาไงดีก็เลยมีเพื่อนแนะนําบอกว่าเอางี้นี่คงเป็นเพราะว่าท่านนี่แหละพระปิลินธทวชานี่แหละมีวาจาสิทธิ์<ช>ก็เลยแค่แค้กแก้สถานการณ์ด้วยการที่ว่าไปเจอท่านใหม่แล้วพอทักทายกันเนี่ยก็บอกว่าอันนี้เป็นดีปรีมา<ช>แ,ลแล้วก็ไปสักหน่อยหนึ่งก็มาเปิดดูมันก็จะค่อยกลับไปเป็นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะอ่าใช่นี่ก็ก็เปเป็นอย่างนั้น ก็ยังเป็นที่ได้ฉายาว่าเท่านนี้เป็นผู้ที่มีวาจาสิทธิ์คือพูดคำไหนเนี่ยก็เป็นคำนั้นมีเรื่องที่สองที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องท่านพระปิณฑธรมจารก็คือว่ามีครั้งหนึ่งที่ท่านใช้เงื้อมเขาแห่งหนึ่งเป็นที่พักฤาษเรนที่เมืองราชเกื้เนี่ยมันจะมีภูเขาอยู่เยอะแยะนะก็จะมีหรือมีมุมสักจุดใดจุดหนึ่งที่พระเนี่ยก็จะไปอาศัยกัน <Okay. S 1> ท่านก็เลยไปอาศัยอยู่ที่หนึ่งปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยพระราชาคือพระเจ้าปิมพิสาร <Okay. S 1> ก็มาตรวจไปในเมือง <Okay. S 1> ก็มาเจอท่านเนี่ยกำลังอยู่ที่กําลังทําความสะอาดเงื้อมเงื้อมปายนั้น <Okay. S 1> ก็เลยถามก็เอา้าแล้วมีใครช่วยดูแลทําความสะอาดอะไรไหมไม่มีเลยเอางั้นถ้าผมถ hmm. ้าตัวพระมหากษัตริย์เนี่ยจะช่วยเอุปถัาภ์ทำตรงนี้ได้ไหมตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้ายัางไม่อนุญาตคนที่ทํางานในวัดให้ คือรับทาตเนี่ยไม่ได้อู่แล้วอย่างพิสูจนเนี่ยนะรับคนมาเป็นทาตเนี่ยไม่ได้เอาถ้าอย่างนั้นรับคนช่วยงานได้ไหมเอ้รับคนช่วยงานเอออาจจะได้แต่ว่าไม่รู้พระพุทธเจ้าไม่ได้เคยบอกเอาไว้ไม่ได้อนุญาตเอาไว้เอาถ้างั้นงนี้ก็ลองตรวจสอบดูจะไปถามพระพุทธเจ้าก็ไปไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเอออนุญาตอนุญาตเสร็จปุ๊บท่านพระปิรุทรท่านพระปิณฑทธชาเนี่ยก็จึงส่งทูตไปบอกพระราชา ว่าตอนนี้ <Okay. S 1> พระพุทธเจ้าอนุญ,ญาตแล้วที mm. นนี้อนุญ,ญาตแล้วเสร็จปุ๊บโอเคงั้นก็จะให้มีคนทํางานในวัดป <Okay. S 1> รากฏว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยที่ได้รับข่าวว่า,าพระพุทธเจ้าอนุญ,ญาตแล้วนะเพราะนั้นก็จะส่งคนทํางานในวัดไปให้แต่ปรากฏว่า <Okay. S 1> พระพ,พร,ะราชาเนี่ยลืมไปลืมไปเป็น <Okay. S 1> ปีกว่านู่นนะปีกว่านู่นนะลืมไปเป็นปีกว่าสิปุ๊บมาระลึกได้อยู่มาวันหนึ่งระลึกแล้วก็ถามอำมาตย์สีนาบดีแล้วว่า วันนั้นที่เราปรนนากับท่านพระปิเรนตาพชาไว้ว่าจะให้คนวัดนี่รับพผมพระเจ้าอนุญาตแล้วนี่ส่งคนพระไปหรือยังส่งคนทํางานไปให้รือยังถามอมาตเนี่ยนะอมาตก็บอกยังเลยพระเจ้าข้าพระราชาแล้วโอ้ตายะแล้วเอานล้วผ่านมากี่วันแล้วเนี่ยประมาณห้าร้อยวันว่างงนี้เอางั้นก็ส่งคนไปห้าร้อยคนก็แล้วกันคส่งคนที่จะไปทําการในวัดเนี่ยให้ห้าร้อยคนห้าร้อยคนห้าร้อยคนมันก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งแล้ว ก็จะเปหมูม่บ้านย่อมๆหมู่บ้านหนึ่งเลยใช่ค่ะตรงนั้นก็เลยในสมัยต่อมาคุณาใหญ่พอพระราชาส่งคนไปห้าหร้ก,ก็เลยเป็นหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งที่งน้งข่าวเรงนั้นเนี่ยนะก็เลยตั้งชื่อกันว่าเออเป็นหมู่บ้านปปรินทวชชาบ้างเป็นหมู่บ้านอะไรบ้างเพื่อที่จ,จะให้ทําการงานเนี่ยว่าตรงนั้นก็เลยเป็นวัดขึ้นมาแล้วก็มีหมู่บ้านอยู่อืมใช่ค่ะตรงนี้ก็จึงเป็นที่มาเป็นที่มาเป็นต้นปัญญัติข้อหนึ่งแลนะที่ว่าเออท่านนี่ ในความที่พระพุทธเจาอนุญาตในการที่ให้มีคนวัดนะใน,นในข้อที่หนึ่งทีนี้พอมีคนมากพอมีคนมากเนี่ยลูกเด็กเล็กดังอะไรมันก็มีเล่นกันะลาะก,กันบ้างอะไรกันบ้างนะ,ะก็มีลูกของคนที่ทํางานในวัดหมู่บ้านนั่นแหละคนหนึ่งเ,เด็กร้องไห้บางทีเล่นของแย่งอะไรกันบ้างท่านก็เลยเอางั้นก็ช่วยเหลือเด็กโดยการที่เอาให้ทําเป็น เอากิ่งไม้แห้งๆเนี่ยมาถักเป็นก็เรียกว่าอะไรคุณจะใจมงกุฎหมวกเลยนะคะมงกุฎเหมือนกับมาสวมที่ศีรษะเอาไว้เป็นพวงมาลัยมาสวมที่ศีรษะเอาไว้อย่างนี้นะแต่ว่าเป็นกิ่งไม้แห้งๆท่านก็เลยเสกให้มีฤทธิ์นะเป็นพระบิดาพระเจ้าเนี่ยเสกให้ดอกไม้นั้นเนี่ยเกลายเป็นดอกไม้ทองคำจากดอกไม้แห้งๆธรรมดาเนี่ยเป็นดอกไม้ทองคาขึ้นมาซึ่งโอ้โหดอกไม้ทองคํา แล้วก็ด้วยความวิจิตพิสดานสวยงามสดสวยมากทำให้คนอื่นเนี่ยพอเห็นแล้วก็คิดว่าอ้าพวกนี้เป็นคนทำงานในวัดไม่ได้จะมีเงินทองมากมายอะไรแล้วไปเอาทองคำพวกนี้มาทำเป็นดอกไม้วิจิตพิสดานอุ้ยของแบบนี้แม้ในราชสำนักก็ไม่มีสงสัยต้องขโมยมาแน่นอนอืต้องคิดในทางร้ายไปก่อนนะใช่พวกคนอื่นๆที่เห็นนะบางทีก็ไปซื้อของในตลาดไป ต่างเมืองแลกเปลี่ยนก,นกันก็เห็นบ้างอะไรบ้างคร<ช>าวนี้<ช>ก็โพรนาไปจนถึงหูของพระราชาชพระราชาก็จึงส่งให้พวกเจ้าหน้าที่ไปตรวจดูมันจริงไหมอะไรไหมโอ้<ช>จริงๆมีทองแบบจริงจริงเอามาจากไหนเนี่ยก็เลยถูกจับทีนี้ถูกจับมา<ช><ช>มาในราชสนักตรวจตราดูอ่ก็มีในสมัยหนึ่งที่ท่านก็ท่านพระปิลินทรรมชาตินี่ก็สงสัยให้ถามดูก็พบว่าเอ้าพวกเด็กพวกนี้ไปไหนแล้วแล้ว ภูมิอะไรทองคําที่เสกให้ไปยังไงรู้ข่าวว่าถูกจับไปก็เลยเข้าไปในราชสำนัก,กไปหาพระราชาแล้วก็แจ้งความที่ว่าโอเนี่ยจริงๆตัวภิกษุนี่เป็นคนที่ทําให้ไม่ได้ไปขมโมยมาอ่ะแล้วก็จงึงอ่อพ้นโทษจากจุดนี้ด้วยความข้อนี้ข่าวก็กระชอนไปอีกว่าโอ้ท่านพระปิรินทวชานีมีความสามารถขนาดนี้เลยคนก็มาสัทธาแห่กันมา แอบมาพบท่านให้ทําให้บ้างเอาของมาถวายบ้างใช่ไหมแบบว่าบางทีที่เสียงเขาจอยกระจายไปบางคนก็แค่ฉาบฉ่วยให้ช่วยทําอันนี้ให้ถวายของอันนี้เป็นเครื่องบูชาอะไรต่างๆพอมีความเลื่อมใสแล้วก็เลยนําเภสัตห้ามาให้ท่านมากมายเพสัตห้านี่ก็คือเนอย,ยใสในข้นน้ํามันน้ําพึ่งน้ําอ้อยเดีย่ยมาถวายแกท่านมากมาย คือเขาสมัยนั้นเนี่ยเขาเขายกย่องมาไอ้พวกนี้เป็นอาหารอันประณีตใช่ะมาอย่างข้าวเนี่ยก็ดีอยู่แต่ธรรมดาไปหน่อยเอานมดีกว่านมนี่พี่นมธรรมดายังเป็นนมที่ผ่านกระบวนการหมักให้เป็นเนยเนยแล้วก็ให้มันเข้มข้นขึ้นก็เป็นเนยในในในข้นใช่ไหมแล้วก็เป็นเอามาต้มให้มันแยกเป็นชั้นเป็นเนยใสหัวเนยใส น้ำพึ่งด้วยน้ำอ้อยด้วยพวกนี้เป็นของที่มีความลีบระดับนี้ก็เอาหารดีๆมาให้ท่านเปรากว่ารูปเดียมก็ใช้ไม่หมดแล้วเคยกินไม่หมดก็เลยเหลืออยู่มากมายพอเหลือทำไมก็เก็บเอาไว้แล้วของพวกนี้มดมันขึ้นง่ายจะตายอยู่ในใจขึ้นเยอะแล้วก็แมลงอะไรต่างๆก็เป็นที่โจดจันมากของอยู่ในวิหารเนี่ยเหลือทิ้งเน่าบ้างหนูเพ่นพ้านเต็มไปหมด ผู้คนคก็พนธนากันพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงบัญญัติข้อบัญญัตินี้ข้อที่สองนะศัยท่านเนี่ยเป็นต้นเหตุว่าพวกเภสั์ห้าเนี่ยให้เก็บได้แค่เจ็ดวันเป็นอย่างมากใ,ให้เก็บไว้เนี่ยได้แค่เจ็ดวันเป็นอย่างมากถ้าเกินจากนี้เป็นอาบัติของนั้นต้องสละทิ้งด้วยอ๋อเจ้าค่ะอันนี้คือข้อที่สองนะถึงปฏิบัติมาถึงปัจจุบันถูกไหมเจ้าค่ะถุกต้องถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่างบางทีเราเอาน้ำผึ้งไปถบายพระอย่างเงี้นะพระก็จะบอกว่ารับไว แต่ยิง่งพึ่งประเคนอ่างเงี้ยนะเพราะมันจะเก็บได้แค่เจ็ดวันอย่างนี้เป็นต้นเจ้าค่ะอันนี้ก็ก็เป็นทางเลี่ยงของพระนะเพราะว่า,าเป็นกฎข้อบัญญัติมาตั้งแต่เริ่มต้นโดยท่านพระบิณฑบาตจา,านีอืมเจ้าค่ะอันนี้คือต้นบัญญัติในสิกขาบทข้อนี้ทีนี้ท่านนี่ยังเป็นข้อบัญญัติก็เรียกว่าเป็นบัญญัติต่อเนื่องมาในสิกขาบทข้อที่ประชิดข้อที่สองในความที่ว่าถือเอาทรัพย์เจ้าของไม่ได้ให ภิกษุเนี่ย<ม>ถ้าซื้อถือเอาทรัพย์มันเจ้าของไม่ได้ให้จากบ้านก็ตามจากป่าก็ตามแล้วถ้าทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกิหนห้ามาศกเนี่ยถือว่า,อาการเป็น<ม>ด้วยอาการแห่งขโมยอันนี้<ม>เป็นอาบัตที่เรียกว่าเป็นปาราชิกเเป็นอาบัตปาราชิกซึ่งอาบัตปารานะชิกนี่ก็คือขาดจากความเป็นพระเลยใช่ก็ราลว่ามีสมัยหนึ่งที่ว่าในหมู่บ้านที่เป็น เป็นผู้ทํางานในวัดเนี่ยแหละนะก็เดินทางไป <Okay. S 1> ที่เมืองเมืองหนึ่งปรากฏว่าในระหว่างทางถูกโจรจับไปถูกโจรจับไปตัว mm hmm. โจรจับไป <Okay. S 1> ไม่ได้กลับมาพอได้ถามถึงแล้วท่านก็ทราบว่าเอาถูกโจรจับไปท่านก็เลยท mm ํา hmm. ไงเอา้าถูกโจรจับไปเหรอก็เลยเหาะไปถึงที่อยู่ของพวกโจร <Okay. S 1> แล้วก็พาเด็กสองคนที่ถูกจับไปนั่นนะ่ะมาที่หมู่บ้านนั้น mm hmm. คือให้พ่อแม่เขาคือให้กลับมาสู่หมู่บ้านเดิม เจ้าค่ะประกอด้วยการกระทาแค่นี้นะคุณนิจพยแต่ไม่เป็นที่โจดจันว่าท่านเนี่ยไปเอาทรัพย์ของโจรมาอ๋อหรอเจ้าค่ะก็คือไปช่วยเด็กแท้ๆนะเจ้าค่ะใช่เพราะว่าเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาถือว่าทาสเนี่ยเป็นทรัพย์ไงคุณใจอืมเข้าใจบัวช้างม้าใช่ไหมเป็นทรัพย์ที่มีวิญญาณรวมถึงทาสด้วยแปลว่าเป็นสิ่งของที่ว่าซื้อขายกัน คน,คนทํางานในวัดเนี่ยบางทีก็มันก็จะมีตําแหน่งต่างกันนะนะเหมือนอย่างคนชคใช้บางทีก็มีตําแหน่งต่างกันบัตเลอร์อย่างเงี้ยก็เป็นคนใช้สูงสักหน่อย,ยอตามตนั้ว่าเป็นพวกท่ากรรมกรไปทีนี้ตรงจุดนั้นก็คงจะเข้าใจว่าเป็นทาสถูกโจรจับไปเป็นท่าแล้วเป็นสมบัติของโจรแล้วไปเอาทรัพย์สมบัติของโจรมาเนี่ยอันนี้ปาราชิกอันเนี้ยอปราชิชก็เลยถูกโจทย์กันกันขึ้นพระพุทธเจ้านี่พอทราบความในข้อนี้ก็เลย เป็นเขาเรียกว่าอนุบัญญัติขึ้นมาอนุบัญญัติอนุบัญญัติเนี่ยก็คือ<ม>สิกขหนหลักๆในความที่ว่าขโมยของเป็นต้นบัญญัติไว้อนุบัญญัติหนึ่งในข้อนั้นบอกว่าถ้าเป็นวิสัยของผู้ได้ชาญเป็นวิสัยของผู้มีฤทธิ์ก่อไปถ้าเป็นวิสัยของผู้มีฤทธิ์เนี่ยไม่ถือว่าเป็นนาบัตในการที่ไปน,น,นําสิ่งของต่างๆนั้นมาอันนี้จึงเป็นอนุบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นมาในปาชิจ้อทีสองนี้อืมจ้ะค่ะ ทีน,นี้ว่ามันก็มีจุดที่มาในออกตคาถาคือที่เป็นคำอธิบายเนี่ยนะบอกว่าจริงๆเนี่ยท่านคือเหมือนว่าเขาเป็นทางออกทางแก้ให้เนี่ยนะว่าท่านาพระบิริพวชาเนี่ยเห็นครอบครัวเหล่านี้มีความโศกเศร้ามากเลยเพราะถูกจนจับไปก็จึงไปอยู่ในที่ของโจรแล้วก็ใช้ฤก์ของท่านเนี่ยบรรดาลให้มีเป็นบ้านเหมือนบ้านของเด็กสองคนนั้นเนี่ยอยู่ที่นั่นให้เด็กสองคนนั้นเห็น พอเด็กสองคนนั้น <Okay. S 1> คิดว่า้ตรงนี้เป็นบ้านของเราก็เลยเดินเข้ามาในเรือนหลังนั้น hmm. พอเดินเข้ามาในเรือนหลังนั้น <Okay. S 1> ท่านก็ด้วยความที่ว่าให้เรือนหลังนั้นเนี่ยหายไปแล้วกลับมาอยู่ที่ที่บ้านเดิมอ hmm. <Okay. S 1> าจจะเป็นก็คือเป็นลักษณะที่ว่าไม่ได้ไปเอามาแต่ว่าเด็กเขาเดินมาเองอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอ๋อก็เป็นทางแก้ทางออกให้ในลักษณะหนึ่งนะปะปิลินจวัชชะใช่ไหมคะใช่ใชเจ้าค่ะ อในเรื่องสุดท้ายที่เกี่ยวกับท่านพระบิลินตวชานี่ก็คือว่าท่านเนี่ยมีอาพาธหลายอย่างมีอาพาธหลายอย่างคือป่วยป่วยอยู่เรื่อยใช่ไม่สบายว่างม่สบายค่ะ,ะก็เป็นโรคลมตีในท้องปวดท้องอปวดท้องแล้วทํายังไงอต้องทําอะไรถึงายก็ต้องใช้น้ํามันทาบ้างกินบ้างพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จึงอนุญาตว่าตอนนั้นอคือถ้ามันไม่ได้อาหารอะไรที่ตกในบาตรนี่ก็จะรับประทานอะไรไม่ได้เลย ยาก็ได้ <Okay. S 1> แค่เภสัชห้าแล้วถ้าอย่างอื่นได้ไหมตรงนี้ก็จึงบัญญัติเพิ่มบอกว่าอนุญาตน้ามันที่หุงต้มแต่ในน้ํามันนั้นหมอจะต้องเจือปอนน้ําเมาเข้าไปด้วย hmm. ก็คือลักษณะเหมือนกับยาดองเหล้ามัา้งเถอะแต่มา <okay. S 1> จะเดานะถ้าปปเปศในสมัยปัจจุบันเนี่ย <Okay. S 1> ว่าบาง <Okay. S 1> ทียาบางประเภทต้องใช้สุราที่จะแยกสารประกอบแล้วก็ต้องใส่น้ํามันด้วยอะไรเงี้ย ซึ่งใน да ความที่ว่าจะใส่น้ํามันก็ใส่เหล้าเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยก็เป็นเป็นลักษณะประมาณนี้พอท่านกินดื่มแล้วก็หายจากโรคเพราะว่าพวกหัวหมอมีภิกษุอีกพวกหนึ่งหกรูปหัวหมอนี่ก็คือว่าเอ้ยพระพุทธเจ้าให้ใส่น้ําเมาไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ใส่น้ามันให้มันมากหน่อยใส่น้ำมันให้มันน้อยหน่อย่างเงี้ยนะก็จึงเป็นอนุบัญญัติขึ้นมาว่าโอ้ไม่ให้มันมากเกินไป แล้วไม่ใช่แค่น้ำมันหนึ่งนี้เท่านั้นในความที่อนุญ,ญาตให้มีน้ำมันในลักษณะที่าจะารับประทานเป็นอาหารได้เป็นบรรัญญาได้นี่นะนก็ยังยอนุญาตภาชนะที่ทําด้วยโลหะบ้างที่ทําด้วยไม้บ้างเพื่อที่จะให้เก็บพวกน้ํามันเหล่านี้เจ้าค่ะอ๋อเจ้าค่ะก็สรุปแล้วท่านิลินทวชะนี่นอกจากเช่นเจะเลิศเป็น ได้รับการยกย่องจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศก,กว่าพิจุทั้งหลายของพระองค์ท่านว่าเป็นคนที่เป็นที่รักใคร่ของบรดาเทวดาทั้งหลายเพราะเนื่องจากท่านเคยเป็นองค์พระมังกรจักรพรรดิมาแล้วเนี่ยก็<ช>ยังพระเจ้าจากักรพรรดิมาแล้วปรากฏว่าท่านก็ยังทําอะไรอีกหลายอย่างที่เป็นข้อบัญญัติหรืออนุบัญญัติอีกเยอะเหมือนกันนะจ๊ะน่าสนใจทีเดียวต<ช>่อมาก,ก็คือนอกจากได้สามารถ ประทานน้ำมันที่หุงต้มได้ใช่ไหมอุญย่าภาชนะในการเก็บน้ํามันต่างๆเ่านั้นได้เนี่ยก็มีครั้งหนึ่งที่ว่าเอต้องลงแช่ในอ่างเพราะว่าด้วยลมตามเอาว้ว่าต่างๆกินมันไม่หายแล้วต้องแช่ด้วยก็จึงอนุญาตให้แช่ลงไปในอ่างน้ําได้อืแบบว่าน้ําเนี่ยอต้มเหมือนกับต้มยาแล้วก็เอาตัวลงไปแช่อย่างเงี้ยนะแช่น้ําอุ่นแช่อะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ใช่แค่นั้นยังถูกลมเสียดตามไขข้อต้องระบายโลหิตออกต้องระบายโลหิตออกก็จึงอนุญาตให้ดูดโลหิตออกได้ด้วยได้ด้วยอ๋อเจ้าค่ะคือวิธีการรักษาอะไรต่างบางทีก็ก็ต้องให้พระพุทธเจ้าอนุญาตในการที่จะจะรักษาใช่เจ้าค่ะล้วก็เกิดเท้าแตกก็อนุญาตให้ใช้ยาทาเท้าให้ใช้น้ำมันทาเท้าได้เจ้าค่ะปวดหัวก็ให้ใช้ ้ำมันทาสีรสระให้ใช้ยานัตที่จะเป่าเข้าไปในจมูกสูดควันอย่างนี้ได้เพราะว่าตรงนี้<ถ>เป็นเครื่องบริการต่างๆที่แบบคือบริการนี่ก็มีแค่บริการแดคุณเจาร์นี่หรอนะมีแค่บริการแดทีนี้อะไรที่นอกเหนือจาก8อย่างนี้ต้องให้พระพรุทธเจ้าบัญญัติหมดต้องให้พระพุทธเจ้าอนุญาตหมดไล่มาตั้งแต่คนทํางานในวัดอะไรที่ดูแล้วกันจนกระทั่งมาถึงสุดท้ายแค่กล่องสําหรับจะใส่ยานัตก็ต้องให้พระพรุทธเจ้าบัญญัติให้ขึ้นมาเจ้าค่ะจุดนี้นะ อันนี้จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับท่านพระปิลินทวชชะโอ้ขออภัยคุณเฉยเฉยจริงจริงข้อที่เรากำลังพูดอยู่ตอนเนี้ยเป็นข้อที่สองร้อยสิบห้านะท่านพระปิลินทวชชะข้ามมาข้อหนึ่งดูสลับกันไปอ่ะวันนี้เราพูดถึงเรื่องข้อสองร้อยสิบสามคือท่านพระอุปเสนะแล้วก็ข้อสองร้อยสิบห้าคือท่านพระปิลินทวชชะนะส่วนในอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าคิดว่าจะมาพูดข้อสองร้อยสิบสี่ที่ข้ามาข้อหนึ่ง เรื่องของท่านพระธัปมันรรบุตรันนี้เราพูดถึงสองข้อเพราะว่ายังไงก็ตามเราก็ได้ฟังีระพรสุิกษ์ต่างๆแบบแต่ละองค์ไปก็ได้ทราบว่าแต่ละองค์มีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรแล้วก็แบบมีต้นเหตุของเป็นต้นเหตุของการปฏิบัติหรือว่ามีข้อกําหนดอะไรบ้างเพิ่มเติมเข้ามานะเจ้าค่ะก็น่าสนใจมากเลยเจ้าค่ะพระรย์เจ้าขะสลับ นิดนึงไม่เป็นไรนะเจ้าค่ะสำหรับ<ๆ>พระปิรินทวชะและก็พระอุปเสนะเนี่ยเจ้าค่ะไม่ทราบว่ามีอะไริ่มเติมไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา,เ,า,ขาเออก็เป็นสองรูปเรื่องนี้กรณีการปริญาญาพันของท่านพระปิริทนทวชะนี่ไม่ได้มีระบุไว้ว่าว่าท่านปริญญาเป็นไปอย่างไรอย่างงี้นะก็จบแค่ๆๆนี้เจ้าอืมเจ้าค่ะเออท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคะวันนี้เราได้รับฟัง พระอาจารย์พระมหาไพบุตอภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะขุดเพชรในพระใจปิดกแล้วทําให้เราได้รับทราบและก็รู้จักกับพระอ,อรหันต์อีกสองรูปซึ่งเป็นเอตอัทคะก็คือหนึ่งในแปดสิบรูปที่ได้รับการายกย่องแล้วก็ทั้งสองรูปนี้ก็จะเป็นหนึ่งในสององค์เนี้ยก็เป็นผู้ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าเป็นผู้ยกย่องด้วยพระองค์เองก็เลยก็เป็นหนึ่งในสี่สิบสี่องค์ที่ ได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีอ่งที่พระอาจารย์พระมหาไพโรอภิปโนเลามาน,นะเจ้าค,ะค่ะก็ะะยกคิดว่าคงจะถึงเวลาอันสมควรแล้วเจ้าค่ะพระจเจ้าข้าที่ท่านผู้ชมและท่านฟังทุกท่านที่ตามรับฟังรายการธรรมรับรุณช่วงธรรมศักดิชาในซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎก ok ในสัปดาห์นี้ก <c oughs> ็ถึงเวลาที่จะต้องนำญาติโยมทั้งหลายกลับขอบคุณและกลับนมัสการลาพระอาจารย์ พระมหาภัยบูลอภิปุโนนะเจ้าค่ะแล้วก็อภรเดาทระตุณหลวงพ่อรับเิดอาทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิปภากรเพียงแค่นี้เจ้าค่ะพระจเจ้าค่ะแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจจากซีรีส์ในพระใจปิดกเหมือนเช่นเคยนะเจ้าค่ะกลับขอบคุณและกลับสมสการลาเจ้าค่ะเจบปานเจ็าน,นเจ้าค่ะ